ครับอันนี้ก็ดีฮะอันนี้ผมจะขอพูดเองเลยว่าผมไม่ได้มาทะเลาะกับกองทัพนะฮะหรือว่ามาทะเลาะกับโรงเรียนเตรียมทหารผมต้องการให้โรงเรียนเตรียมทหารมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีคุณภาพไม่ใช่ปล่อยปากละเลยอย่างที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นกับลูกผมนะกองทัพก็ดีผมไม่เคยคิดจะทะเลาะกับกองทัพผมอยู่ในเมืองไทยผมก็ต้องเคารพกองทัพเหมือนกันแต่คนบางคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก็ดีเรื่องอะไรก็ดีอย่างเงี้ยปากใหญ่นี้นึงผมก็น้อยใจอยู่นิดนึงตรงนี้นะครับอันที่เราสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยจากอันแรกที่เราบอกว่ามีกระดูกที่โครงที่ที่สี่หักทางด้านขวาข้อมูลเราตรงกันหนึ่งที่เป็นข้อมูลเดิมนะคะแต่ต่อมาเนี่ยชิ้นเนื้อทางกล้องจุลทรรศน์เนี่ยพบว่าตับมีการข้างเลือดเล็กน้อยกับม้ามลักษณะข้างเลือดเหตุมันมีเหตุอะไรไปทำให้อวัยวะภายในเนี่ยที่มันอยู่ห่างจากบริเวณการ CPR เนี่ยมันถึงมีอาการข้างเลือดขึ้นมาค่ะต้องรบกวนให้ชี้แจงไม่ได้มีการชี้แจงนะคะวันที่หมูเดินทางไปรับอวัยวะเนี่ยที่มีคุณหมอมาเขาก็พูดถึงแต่เรื่องซี่โครงที่หักเพียงแค่นั้นเขาไม่ได้มาลงรายละเอียดว่าตับข้างเลือดเล็กน้อยหรือม้ามข้างเลือดไม่ได้มีการพูดเราก็ได้เข้าใจกันตรงนั้นหมดเพราะว่าเราจะไปดูย้อนหลังจากแต่วันนี้พอมีคนมาอยากให้เขาชี้แจงว่าทำไมถึงข้างเลือดใช่ไหมครับใช่ๆทำไมเหตุใดมันถึงข้างเลือดเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอยู่ห่างจากจุดที่ CPR ก็อย่างที่พมุกุได้ออกมาแถลงข่าวว่าพบเซลล์ในหัวใจน้องบางตัวเนี่ยที่มันโตมันผิดปกติจากเด็กอายุ 18-19 โดยทั่วไปเนี่ย อยู่ในระดับนิวเคลียสซึ่งมันเล็กมากยังไม่ได้ขยายตัวไปถึงขั้นกว่าที่มันจะบ่งบอกออกมาได้ชัดเจนถ้าเกิดว่าตัวน้องเมย์เองเนี่ยเสียชีวิตโดยที่มีภาวะหัวใจโตจริงเนี่ยทางบ้านเราสามารถยอมรับได้ว่ามันเกิดจากตัวโรคแต่ถ้าเกิดว่าน้องมีรอยช้ำประกอบกับเป็นหัวใจโตเรายังต้องขอสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปว่าใครทำร้ายน้องแล้วไม่ใช่เหตุต่อเนื่องกันหรือเปล่าทำให้น้องมีความผิดปกติของหัวใจแบบนี้ค่ะ